ช่วงนาเพลงสนับสนุนโดย AIS Play เปิดความสนุกทุกที่ทุกเวลาเอาละครับคุณผู้ชมครับมาถึงช่วง Now Playing สนับสนุนช่วงโดย AIS Play เปิดความสนุกทุกที่ทุกเวลานะครับสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนแล้วฮะเราจะพาคุณผู้ชมกลับเข้าสู่บรรยากาศของหนังเด็ดๆดูฟรีกันต่อครับเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาพี่จำได้ว่าเราพาคุณผู้ชมนั้นไปมันสะใจในน้ำนะครับแต่ในสัปดาห์นี้พี่ขอมาแอคชั่นมันสะใจไปกับกีฬาเอ็กซ์ตรีมระดับโลกนะครับที่ผสมผสานเรื่องราวสืบสวนลุ้นระทึกกับภาพยนตร์รีเมคเรื่องนี้ครับ Point Break ในแต่ละฉากที่ทำนั้นที่มาที่ไปนั้นจะตื่นตาตื่นใจขนาดไหนไปร่วมติดตามกับเราได้แล้วครับ Rock and Roll จากความสำเร็จของ Point Break ที่ฉายเมื่อปี1991ซึ่งเป็นการประกบคู่ระหว่างแพทริกสเวซี่และคีอานูรีฟมาในปี2015จะเป็นการขยายเรื่องราวและพบกับความมันครั้งใหม่โดยได้เอดการ์รามิเรสมาประกบคู่กับลุคเบรซี่พร้อมด้วยทุนสร้างกว่า100ล้านเหรียญสหรัฐในเวอร์ชันนี้จะเล่าเรื่องราวการสืบสวนของ FBI หนุ่มที่ต้องปลอมตัวเข้าไปอยู่ในกลุ่มนักกีฬาเอ็กซ์ตรีมเพื่อตามหาอาชญากรที่ปล้นเงินด้วยการใช้กีฬาเหล่านี้บังหน้าซึ่งกีฬาแต่ละประเภทจะทำให้คุณร้องว้าวได้ขนาดไหนลองไปชมกันครับYou ever surf anything like this? Point Break ในเวอร์ชันปี1991มีกีฬาโต้คลื่นอยู่ด้วยดังนั้นผู้สร้างจึงต้องการใส่กีฬานี้เข้าไปในเวอร์ชันล่าสุดแต่ต้องการให้มีความท้าทายที่มากกว่าเดิมและก็ยังมีการค้นหาสถานที่สุดฮิตของการโต้คลื่นมาเป็นสถานที่ถ่ายทำจริงๆไม่ว่าจะเป็นเทอาฮูปูหมู่เกาะตาฮิติจอและเกาะเมาวีและฮาวายซึ่งเราจะได้เห็นคลื่นยักษ์ที่สูงที่สุดในรอบทศวรรษในหนังเรื่องนี้ท้าตายกันต่อด้วยการปีนผามือเปล่าของนักแสดงและนักกีฬาตัวจริงอย่างคริสชามาที่มาช่วยในเรื่องการปีนผาและรับบทสตันให้กับนักแสดงหลักสำหรับสถานที่ที่เราจะได้เห็นการปีนผาด้วยมือเปล่าที่ท้าทายที่สุดนั่นก็คือฉากน้ำตกแองเจิลในประเทศเวเนซุเอลาน้ำตกที่สูงที่สุดในโลกกว่า 3,200 ฟุตซึ่งการถ่ายทำก็เสี่ยงอันตรายสุดๆมีการตั้งแคมป์เพื่อถ่ายทำด้านล่างสุดตรงริมหน้าผาและชั้นบนสุดของน้ำตกและยังมีเฮลิคอปเตอร์คอยเก็บภาพมุมสูงอีกด้วยถ้ายังเสียวไม่พอผู้สร้างยังบรรจุกีฬาวิงสูตรฟลายิงแค่ใส่ชุดก็บินได้แล้วแต่เป็นการบินที่ไม่ธรรมดาแน่นอนเพราะพวกเขาต้องบินผ่านหน้าผาที่สวยงามและอันตรายเป็นอย่างมากซึ่งสถานที่ในการถ่ายทำนี้อยู่ในเทือกเขาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยได้นักกีฬาที่ชนะการแข่งขันเวิลด์วิงสูตรลีกและพวกเขายังได้รับการบันทึกในกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดมากถึง4ครั้งพวกเขาจึงได้รับการไว้วางใจให้มาแสดงสตันท์ให้กับนักแสดงหลักทั้งยังต้องติดกล้องเพื่อถ่ายภาพแทนช่างกล้องในระหว่างที่บินร่อนกันในเทือกเขาครั้งนี้ด้วยในเรื่องนี้ FBI หนุ่มตัวเอกของเรื่องเคยเป็นอดีตนักกีฬามอเตอร์ครอสซึ่งเป็นการขี่มอเตอร์ไซค์วิบากเราจะได้เห็นเขาและเพื่อนซีขี่รถมอเตอร์ไซค์ที่สวิงอาร์มซิตี้ของมณฑลยูทาห์ที่ถูกเรียกว่าเป็น Holy Grail of American Motocross Riding โดยเบื้องหลังการถ่ายทำกีฬาประเภทนี้ก็ได้สตีฟฮาร์ฟเฮลสไตน์นักแข่งมอเตอร์ครอสตัวจริงมาร่วมงานด้วยซึ่งจะเป็นการขี่มอเตอร์ไซค์วิบากที่ท้าทายไม่เคยมีใครทำมาก่อนทั้งยังอันตรายมากสำหรับคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์และทีมที่ถ่ายทำIt's gonna be amazing. ส่งท้ายด้วยความหนาวเย็นและท้าตายไปกับกีฬาสโนว์บอร์ดหรือสโนว์บอร์ดดิ้งที่ถ่ายทำกันในเทือกเขาซึ่งอยู่ติดกับประเทศฝรั่งเศสและอิตาลีโดยได้นักกีฬาตัวจริงคือซาเวียร์เดอเลรูเจอร์มี่โจนส์ราฟแบ็กสตรอมและไมค์บาซิกมาร่วมให้คำปรึกษาและแสดงสตันท์ให้กับนักแสดงเช่นกันในการถ่ายทำต้องมีการเช็คเรื่องการทลายของหิมะทุกวันแล้วยังต้องรอคอยสภาพอากาศที่ดีที่สุดเพื่อให้ถ่ายทำได้สะดวกและไม่อันตรายด้วยครับโอ้โหมันสะใจมากใช่ครับนี่ขนาดตัวอย่างแล้วก็เบื้องหลังก็น่าดูขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าโทรศัพท์ทุกเครือข่ายสามารถดูได้ฟรีนะครับผ่านทางแอปพลิเคชัน AIS Play หรือว่าติดกล่อง AIS Play Box ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือถ้ายังไม่พอผมมีมาแนะนำอีกเรื่องนึงนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือ Red Dawn ครับเป็นภาพยนตร์แนวแอคชั่นสงครามที่เป็นรีเมคเช่นเดียวกันใช่ครับแต่ว่าในฉบับนี้เนี่ยได้นักแสดงคนนี้ครับขวัญใจสาวๆเลยคริสแฮมเวิร์ธมารับบทแสดงนำครับแคนครับนอกจากนั้นนะครับเขายังคงมีคอนเทนต์ระดับโลกและโปรโมชั่นของแพ็กเกจที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะครับผู้ชมสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับโดยผ่านเว็บไซต์ URL ข้างล่างนี้นั่นคือ www.as.co.th/asplay ครับและนี่คือเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้ในช่วง Now Playing สนับสนุนช่วงโดย AS Play ครับตอนนี้นะครับกลับเข้าสู่ช่วงที่ทุกคนชื่นชอบและรอกับแรงบันดาลใจนั่นคือช่วง Celluloid Quote ครับ